ดาวทองมาถึงผู้เข้าประกวดคู่สุดท้ายที่จะขึ้นเวทีในศึกนี้พิมพ์และแก้มทั้งสองคนจะต้องทุ่มสุดตัวนัวสุดขีดเพื่อตำแหน่งแชมป์ในครั้งนี้นักร้องดูโอจากจังหวัดจันทบุรีฮะผ่านรอบที่แล้วไปแล้วมารอบชิงแล้วพอรู้เขารอบชิงปุ๊บเตรียมตัวไงซ้อมค่ะออกกำลังกายค่ะเมื่อกี้เนี้ยใช่ค่ะออกเมื่อกี้เลยค่ะกระโดดตบค่ะจริงค่ะไม่เหนื่อยหรอจริงออกกำลังกายเพื่ออะไรที่พี่ได้ยินในห้องน้ำหนาวใช่ไหมใช่ค่ะปูดปากปูดปากเลยอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่หนูแล้วค่ะหนูคุณเตรียมอะไรมาเปลี่ยนชีวิตรอบชิงชนะเลิศสาวบางโพค่ะไปมาทั่วประเทศแล้วไม่มีคนที่ไหนเอวดีเท่ากับคนบางโพเลยอยู่บางโพก็จะกลับบางโพเคยอยู่บางโพก็จะกลับบางโพอยู่บางโพคิดถึงบางโพเคยอยู่บางโพคิดถึงบางโพลำบากทำได้ดีลูกนะแต่ว่ามันจะมีเหนื่อยๆนิดๆไม่ปลายเสียงแต่มันโดยรวมแล้วก็ลีลาการเต้นการร้องดูดีไปหมดก็ขอให้ขอบคุณค่ะสามคนที่แข่งกันเนี่ยมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยอ่ะเหมือนนั่งดูโชว์นะเหมือนไม่ได้นั่งแบบมันนั่งดูจะต้องแบบแข่งขันไม่รู้จะพูดยังไงเอาใจช่วยแล้วกันค่ะก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันก็อยากจะอวยพรให้น้องสองคนได้เป็นศิลปินจริงๆแล้วก็อยากเห็นสองคนเป็นศิลปินดูโอนะคะที่โด่งดังแล้วก็มีคนรักแล้วก็คนนิยมชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะมองเห็นความมั่นใจความงดงามหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะมาเป็นศิลปินในแนวหน้าต่อไปขอให้โชคดีครับภารกิจเราผ่านคุณมีอะไรจะฝากไปถึงคนที่จ้างคุณ
เพื่อนๆของคุณเพื่อนๆที่ร่วมประกวดของคุณในวันนี้เชิญครับค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้เราสองคนแล้วก็ฝากติดตามงานของพวกเราสองคนด้วยนะคะหรือว่ายังไงถ้าอยากติดต่องานนะคะ0808378037นะคะเปิดรับตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะค่ะแล้วก็0614975844ค่ะทาง Facebook Facebook นะคะแก้มอทิตยานะคะภาษาอังกฤษค่ะ Facebook กนกพรสาวไทยสงภาษาอังกฤษค่ะทักมาได้ทุกเรื่องเลยนะคะยกเว้นยืมตังค์นะคะเอาละฮะผมอยากให้นักร้องทุกคนที่ผ่านเข้ามาบนเวทีของเราได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์ตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นต้องฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับนักร้องงานเลี้ยงซีซั่นที่2ของเราจะจบลงจากการเป็นแชมป์จากใครเดี๋ยวเราติดตามผลวันนี้รู้เรื่องเลย